เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกนะฮะในวันนี้ผมตามสัญญานะครับผมว่าจะมารีวิวของตัวนี้ให้ดูกันสดๆเลยดีกว่านะฮะอันนี้ก็ผมไปพรีออเดอร์มาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ผมจำได้ผมพรีออเดอร์เกมนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้ในสุดผมก็ได้เล่นรู้สึกดีใจมากฮะที่พรีออเดอร์แล้วก็ได้ของตามที่ต้องการนะฮะจอยหยุดไปก่อนนะครับอันนี้นะของแถมสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะฮะจะได้มาถ้าไปรับกับทางร้านนะครับผมหรือไม่ใครที่พรีออเดอร์เราให้เขาส่งมาถึงที่บ้านก็อาจจะได้ก็ได้กันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจผมจะแกะให้ดูนะเป็นตัวเป็นยางนะฮะจะมีลายของนี่เลยฮอริซอนนะฮะสวยงามมากเอาไว้ใส่พวกบัตรหรื อพวกอะไรที่มันน่าจะใส่ได้ตรงนี้น่าจะเป็นบัตรอะไรครับโอเคนะอันนี้ก็ผ่านไปมาดูข้างในกล่องกันดีกว่าจะเปิดให้ดูเลยนะนี่ครับข้างในกล่องก็จะมีเกมอันนี้เป็นกล่องอะลูมิเนียมเลยนะฮะของแท้จากทางค่ายที่ทำที่สร้างฮอริซอนมาเลยนะครับสวยงามจริงๆฮะสวยมากดูข้างในครับนี่นะแผ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหรือใครที่สั่งซื้อแบบlimited edition ก็จะได้กล่องแบบนี้นะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ตัวนี้นะครับผมครับอันนี้วางไว้ก่อนนะหรือไม่ก็เดี๋ยวผมวางอย่างนี้ไปเลยเพื่อโชว์นะครับให้มันตั้งได้ด้านในอีกนะฮะอันนี้ก็เป็น The Art of Horizon Zero Dawn นะฮะเป็นภาพวาดของทางค่ายเขาทั้งหมดเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่านี่มันหมดหรือยังแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้สวยงามจริงๆครับดูดิสวยมากสำหรับตัวผมเองผมยังวาดไม่ได้ขนาดนี้เลยทางค่ายนี่เขาแต่ละคนเก่งไม่เหมือนกันนะฮะคนละด้านนะครับผมเรามาดูตัวเอกของงานนี้นะอันนี้เอาไปก่อนจะบอกว่าแกะกล่องมันแกะยากมากต้องใช้ความบรรจงสุดๆคือผมแกะแล้วไม่อยากใส่เข้าไปเลยคือเขาซ้อนกันหลายชั้นมากนี่นะครับจะเป็นด้านในจะเห็นว่าจะมีเอลอนอยู่นะฮะทำท่าเหมือนกำลังสู้กับบอสนะฮะตัวนี้ผมยังไม่เจอเลยเล่นไปแล้วเจอแต่พวกกิ๊กก๊อกตัวเล็กๆนะฮะแต่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอันนี้ผมแกะไว้แล้วนะด้านในเปิดมาก็จะเห็นกับตัวนี้ก่อนเลยนะฮะแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้แกะก็มันก็จะอยู่ข้างในนะฮะดูครับเป็นที่ใส่ธนูนะฮะมี2ที่นะครับผมที่ให้ใส่ธนูนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวเอกของงานนี้นะอยู่ด้านในกล่องครับโอ้ยโดนจอขอโทษทีนะครับแกะยากมากน่าเชื่อเลยว่าจะยากขนาดนี้โอ้ขาดจนได้
คนะครับอ๋อลืมไปเขามีดอกธนูให้นะฮะสำหรับใส่นะครับผมกับโมเดลโอเคดูด้านในกันโฟมจะเห็นเป็น PlayStation นะฮะกล่องโคตรเยอะบอกตรงๆเลยเยอะมากผมแกะให้ดูเองนะข้างในคือตัวเอกของงานนะฮะผมให้ดูเลยปึ๊บโอ้สวยงามมากครับนะฮะนี่นะฮะเป็นโมเดลของเอรอนเลยนะครับผมนี่เลยสวยจริงๆครับผมยังไม่ได้แกะออกเลยวันนี้ก็เอาภาพที่ผมวาดเองเนี่ยก็ไปให้ของทางร้านด้วยนะฮะเขาก็มีการตอบรับมาที่ผมคิดว่าผมภูมิใจที่เอาภาพผมไปแบบไปอยู่ร้านเขาเป็นเชือกจริงๆเลยนะมันยืดได้จริงๆนะนี่นะครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามจริงๆนะฮะด้านท้ายนี่จะเป็นพลาสติกนะครับผมครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะฮะในกล่องของ Conductor Edition ผมคิดว่าถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมกับการซื้อผมคิดว่าใครที่ชอบเกมนี้นะฮะใครที่ชอบแนวนี้ผมคิดว่าคุ้มมากส่วนตัวผมเองผมนี่ไม่เสียใจเลยที่สั่งพรีออเดอร์ตัวนี้มานะครับทั้งหมดก็เท่านี้เลยนะของแถมแต่ภาพไม่เกี่ยวนะครับภาพนี้ของผมเองเอาละครับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะฮะเกมนี้ผมแนะนำเลยไปซื้อได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้วางขายในไทยหลายแห่งแล้วนะฮะไปซื้อได้เลยนะครับผมแนะนำว่าสนุกจริงๆตอนนี้ใครที่ไปซื้อแบบ Limited Edition ก็จะได้ DLC ของชุดแล้วก็ธนูมาด้วยนะฮะส่วนตัวผมเองผมก็ได้มาครบหมดแล้วก็ลองใส่ดูแล้วครับ ใครที่ชื่นชอบเกมแล้วก็ใครที่เล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจนะฮะอะไรที่เล่นแล้วมันสนุกอะไรที่ซื้อแล้วเราภูมิใจกับมันผมแนะนำเลยนะครับทำไปเถอะครับซื้อไปเถอะครับยังไงวันข้างหน้าก็ต้องมีสิ่งดีๆออกมาอีกเราก็ควรซื้อไหมอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะฮะแต่สำหรับผมชื่นชอบในด้านนี้นะฮะก็คือชอบมาตั้งแต่เด็กโอเคครับใครที่มีคำถามยังไงอยากจะให้ผมรีวิวของอันไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะหรือว่าเสียงยังไม่ดังอีกอย่างที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาในคลิปที่แล้วนะบอกว่าเสียงเบาไปอ่ะเสียงเบามากเลยอ่ะอยากให้เสียงมันดังขึ้นมาอีกหน่อยโอเคฮะผมก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะใครที่เข้ามาติดตามหรือเข้ามาดูการรีวิวของผมเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะฮะก็อยากให้ติดตามต่อไปครั้งหน้าผมอาจจะมีเกมใหญ่ๆมารีวิวกันอีกนะฮะ
สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวของหน้านะฮะหรือใครที่ยังเล่นอยู่ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าสนุกครับเล่นต่อไปเลยฮะผมจะไม่ห้ามใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าผมก็เล่นอยู่ตอนนี้ก็เปิดจอยทิ้งไว้เนี่ยคืออยากจะเล่นอยู่โอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนมากครับผม